ร้อแห่งดันหิมะกดหมุนได้วันละ1ครั้งนะครับมี10ทุกวันนะฮะภารกิจง่ายเพียงล็อกอินก็สามารถหมุนได้เลยนะฮะสกิลปืน M60 Santa Choice ระยะบวก1อัตราบวก2แมกกาซีนลบ1นะฮะสามารถสุ่มได้แล้ววันนี้ที่ตู้สุ่มนะฮะเราก็จะมาสุ่มใบฟรีกันเลยนะฮะกิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับกิจกรรมกงล้อมหัศจรรย์คริสต์มาสหันษาตั้งแต่วันที่13ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมเท่านั้นนะครับมีเท่าไหร่สุ่มให้หมดนะครับพบกับกิจกรรม Winterland Party 21ธันวาคมนี้ทางธุรกิจง่ายครับผู้ชมฮะเพียงแค่เรายิงมนุษย์หิมะแล้วเรานำถุงเท้าเนี่ยมาแลกลูกแก้วได้ที่นี่ได้เลยนะฮะของรางวัลก็จะมีตามนี้นะครับพอเราแลกลูกแก้วเงินครบ10ครั้งแล้วนะครับก็มาแลกลูกแก้วทองต่อไปเลยนะฮะของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะฮะจบกิจกรรมฮะเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเดินเกมแบบคู่นะฮะเล่นยังไงให้ชนะแทบทุกที่นะครับแถวล่างๆเนี่ยเป็นแบบทีมนะครับผมจะไปแบบคู่นะฮะสองเกมนี้นะครับไต่แรงยังไงให้ชนะแทบทุกที่แบบดูโอนะฮะไปครับน้องผมฮิริอีกคนหนึ่งนะครับส่วนผมไดมอนด์4นะฮะถ้าผมขึ้นฮิริอีกรอบนี้เป็นรอบที่2ของซีซั่นนะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคเดินเกมกันครับเอาละฮะแผนเดินเกมรอบนี้ก็จะเป็นด่านเกาะสวรรค์นะฮะแผนเดินเกมก็จะมีตามนี้ครับผมใช้น้องผมเปิดแล้วก็เดินนำหน้านะฮะส่วนผมจะเดินตามหลังนะครับเพื่อจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นมุมมองคนซ้อนนะครับว่าซ้อนยังไงนะครับ1ลงที่ไหนก็ได้มีคนหรือไม่มีคนก็แล้วแต่เรานะครับซึ่งการเดินเกมครั้งเนี้ยผมจะเดินเกมไปเรื่อยนะครับแต่ว่าจะเล่นแบบซ้อนกันนะครับย้ำเลยนะครับว่าซ้อนกันนะฮะถึงจะสามารถชนะทุกตีได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าซ้อนกันยังไงฮะตีของผมเลือกลงที่มิมาสกินะฮะลงพื้นกระตาสเต็ปครับฟาร์มนะฮะมีคนด้านหน้านะฮะรอจังหวะให้เพื่อนมาซ้อนนะครับแล้วก็มีคนมาอีกด้านบนนะฮะผมก็จะอ้อมแล้วก็ประกบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เคสแรกนะครับเราดูเคสต่อไปนะฮะน้องผมจะโดนยิงนะฮะจังหวะนี้นะครับก็แสดงว่ามีคู่ต่อสู้อีกด้านหน้าครับต่อไปก็รอประกบนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมจะซ้อนหลังก่อนนะครับแล้วดูสถานการณ์คู่ต่อสู้แล้วรอประกบนะครับน้องผมอ้อมซ้ายนะครับผมรอขวานะฮะแล้วผมรอจังหวะเข้านะครับก็จะประมาณนั้นนะครับคู่ต่อสู้จะไม่มีทางออกเลยนะฮะต่อไปก็ฟาร์มแล้วก็เดินเกมไปเรื่อยๆนะครับจะไม่แคมป์นะครับจังหวะนี้มีคู่ต่อสู้วิ่งมานะครับน้องผมอยู่ด้านหลังส่วนผมอยู่ด้านหน้านะฮะผมอยู่ใกล้คู่ต่อสู้กว่าผมจึงเข้าชาร์จนะฮะน้องผมอยู่ไกลผมนิดนึงนะครับผมจึงให้น้องโคบให้นะฮะแล้วเคสนี้ก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มีตัวมาเพิ่มนะครับผมใช้น้องเปิดก่อนนะครับผมจะรอตามนะฮะแต่ว่าเคสแบบเนี้ยต้องใช้ดวงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางแจ้งนะฮะต่อไปก็จะเดินเกมไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับมีตัวเข้าหลังนะครับรอดูเคสนี้นะฮะเอาครับผมเข้าขวาน้องผมเข้าซ้ายนะครับจะประกบคู่ต่อสู้คนนี้นะฮะมีตัวมาทางขวานะครับผมก็ต้องเคลียร์ตัวทางขวาก่อนนะฮะไปครับหัวว่างฮะประกบตัวซ้ายครับเคสนี้แหละผมจะซ้อนให้ดูครับว่าซ้อนเป็นยังไงนะฮะผมจะยืนรอตรงนี้นะฮะให้น้องผมเปิดก่อนนะครับแล้วผมตามนะฮะถ้าหากว่าน้องผมได้คิวก็ถือว่ารอดไปนะครับถ้าหากว่าน้องผมล้มผมก็จะเข้าทันทีเลยนะฮะไปฮะเดินเกมตามปกติทั่วไปนะครับในเชิงที่แบบว่าคู่ต่อสู้อยู่ไกลนะครับแล้วก็ยิงช่วยกันได้เลยนะฮะไม่ต้องซ้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับเหลือตัวด้านล่างนะครับที่ยิงเราก่อนหน้านี้นะฮะ
ตามเตยถ้าคู่ต่อสู้อยู่ไกลก็ยิงด้วยเออปกตินะครับช่วงท้ายเกมแล้วนะครับถ้าว่าคู่ต่อสู้อยู่ไกลก็ยิงช่วยกันตามปกติเหมือนเดิมนะฮะสกอร์ก็8คิวตามตารางเลยนะครับเหมือนเดิมครับน้องผมนำผมตามนะฮะเข้าสู่เกมต่อไปนี่ครับเอาละรอบนี้เราได้ด่านแดนชันระบาบนี่ครับผมจะเลือกลงสถานที่ที่ไม่เดือดนะฮะเลือกลงทางแยกนะครับไปฮะด้านหน้ามีตี้หนึ่งนะครับตี้ผมจะจัดการเลยนะฮะแล้วก็รีฟาร์มเพื่อที่จะรีบไปงัดนะครับเตรียมงัดแล้วก็เตรียมซ้อนนะครับเคสนี้เลยนะฮะแล้วก็อ้อมเตรียมประกบนะครับน้องไปขวาผมไปซ้ายนะครับประมาณนี้นะครับรอไปดูเคสต่อไปกันนะฮะช่วงนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยก่อนนะฮะมีคนเปิดจุดนะฮะรอให้น้องมาซ้อนแล้วก็รอประกบนะครับแล้วก็รอจังหวะนะฮะเข้าชาร์จเลยนะครับผมก็จะรอจังหวะนะครับเผื่อเพื่อนของคู่ต่อสู้จะมานะฮะจังหวะนี้ตี้ใหม่มานะครับผมก็จะเดินไปด้านหลังนะครับเพื่อรอซ้อนนะฮะก็คงต้องรอจังหวะนั่นแหละครับดวลใครดีก็ได้ไปนะครับล้มไปหนึ่งนะครับน้องผมไม่รอช้านะน้องผมก็ชัดเลยนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้กำลังชุบกันอยู่นะฮะมีการเดินติดไอ้วอลด้วยนะฮะเอาละครับต่อไปก็เดินเกมไปเรื่อยๆนะฮะเจอตี้ก็งัดนะครับไม่เจอตี้ก็คงเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมแต่งช่วงเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนะครับมันก็เลยไม่ตึงเท่าไหร่นะฮะเคสนี้มีรถมานะครับโหเลยฮะงัดทุกตี้ครับใครเดินผ่านคืองัดอย่างเดียวครับถ้าคู่ต่อสู้ลงเนี่ยผมก็จะรอคัฟเวอร์นะฮะถ้าหากว่าเขาไม่ลงผมก็ยิงรถนะฮะรถระเบิดแล้วนะครับต่อไปก็รอจังหวะอ้อมแล้วประกบนะครับถ้าหากว่าคู่ต่อสู้ไม่ออกจากต้นไม้สักทีนะฮะอ้อมฮะเพื่อให้คู่ต่อสู้เดินออกมาจากต้นไม้นะครับน้องผมสังหารเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เดินเกียร์ไปเรื่อยเลยนะฮะเกมนี้ไม่ตรึงเท่าไหร่นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับช่วงท้ายเกมเนี่ยหาจุดที่ได้เปรียบคือจุดสำคัญที่สุดนะฮะก็อย่างที่บอกครับท้ายเกมเนี่ยหาจุดได้เปรียบก็มีโอกาสชนะสูงนะฮะต่อไปก็ให้ภาพเล่าเรื่องนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับและนี่คือแผนเดินเกมแบบซ้อนหลังนะฮะอ้อมเพื่อประกบครับอ้อมซ้ายแล้วก็อ้อมขวานะฮะก็ตามตารางนะฮะคิว4ตัวนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะฮะ